สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาทำเสื้อแมวใส่กันเป็นทีมแมวคอลเลกชันนะครับผมจะใช้ชาวีในท่านที่น่ารักของผมมาเป็นต้นแบบโดยวิธีการเอารูปของชาวีมาลงเสื้อในคลิปนี้จะไม่ใช้วิธีการปักแต่เป็นการใช้ระบบ DFT นะครับเป็นงานตัวใหม่ของที่ร้านเราจะเป็นการปิ้นลงฟิล์มและนำมารีดลงเสื้อขั้นตอนแรกผมจะเอารูปชาวีที่ผมเลือกนำมาไดคัตส่วนที่ไม่ต้องการออกให้เหลือเฉพาะตัวชาวีอย่างเดียวต่อมาผมก็จะนำมาเขียนข้อความที่ต้องการลงไปโดยคำที่ผมใช้ก็จะให้เข้ากับแอคชั่นของนายท่านหน่อยหลังจากเราวาดแบบเสร็จแล้วเราก็จะนำมากำหนดขนาดเสื้อตัวนี้ผมจะลงลายทั้งหมด3จุดคือด้านหน้าที่อกซ้ายด้านหลังแล้วก็จะมีที่คอเสื้อด้านในเป็นเลเบลด้วยโดยขนาดใหญ่สุดที่เราทำได้คือขนาด A3 บอกได้เลยว่าเห็นหน้าในท่านชาวีอย่างชัดเจนแน่นอนพอทำขนาดเสร็จเรียบร้อยเราก็มาสั่งพิมพ์หลังจากที่พิมพ์เสร็จแล้วเราก็จะนำฟิล์มที่ได้นะครับมารีดลงเสื้อโดยเสื้อที่ใช้ในวันนี้จะเป็นผ้าคัตตอน 100% นะครับสีดำโดยผมจะเริ่มรีดจากชิ้นที่อยู่ด้านหลังก่อนแล้วก็ค่อยมารีดด้านหน้าและตามด้วยคอเสื้อหลังจากรีดแล้วเราก็จะร้อยชิ้นงานเกินก่อนถึงจะลอกฟิล์มออกได้ก็เป็นงานเสร็จเรียบร้อยโอ้ชาวีชาวีและนี่ก็คือเสื้อของในท่านชาวีนะครับบอกเลยว่าเท่มากสำหรับลูกค้าที่เป็นทาสน้องๆนะครับอยากได้เสื้อแบบนี้ถ่ายเป็นรูปในท่าของตัวเองก็สามารถสั่งเข้ามาทางอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับเรามาใส่เสื้อของในท่านกันขอบคุณมากครับ